สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกแล้วนะครับก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมว่าผมจะอยากจะเริ่มทำคลิปที่มีสาระบ้างนะครับเป็นคลิปที่เอาไว้พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับของตัวผมแล้วก็คนที่ดูนะครับทุกๆคนนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อีกวันนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาทำคลิปอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะฮะก็คลิปที่แล้วนี่พูดถึงว่าทำไมคนเราถึงติดเกมทำไมตัวผมถึงติดเกมใช่ไหมในฐานะที่อันนี้เป็นคลิปที่2ก็ขอให้พูดถึงเรื่องของเกมอีกคลิปนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปน่าจะเริ่มพูดถึงเรื่องอื่นๆบ้างแล้วนะครับคลิปนี้คงจะพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเกมดีกว่านะครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยพูดว่าทำไมคนเราถึงติดเกมใช่ไหมฮะทีนี้คลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงข้อดีกับข้อเสียของเกมบ้างผมก็มานั่งคิดว่าผมควรจะพูดข้อดีหรือข้อเสียก่อนนะครับเอาเป็นข้อเสียก่อนแล้วกันนะครับผมมองว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมองเกมมองการเล่นเกมในแง่ลบนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับในสมัยนี้นะฮะก็มันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณติดมันจริงๆจังๆนะครับมันไม่ต่างจากติดยาเสพติดเลยนะครับในมุมมองของผมนะครับถึงผมจะเป็นคนที่ติดเกมผมจะเป็นคนที่เล่นเกมก็เถอะแต่ว่าผมมองอย่างเป็นกลางเลยนะผมก็ยอมรับว่าการเล่นเกมเนี่ยมีข้อเสียอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับอะไรคือข้อเสียของการเล่นเกมนะครับอย่างแรกเลยนะครับคงจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเล่นเกมมีปัญหาสุขภาพด้วยเหรอนะครับก็คือหลักๆเลยคือสายตานั่นเองฮะถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบจ้องนะครับเวลาสมมติคุณเล่นเกมบอยแล้วคุณแบบเล่นแบบจ้องใกล้ๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าคุณเล่นคอมนะครับแล้วคุณมองใกล้ๆนะครับตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้สายตาของคุณเนี่ยเสียได้นะครับไม่ใช่แค่ถ้าคุณจ้องใกล้ๆหรือมองใกล้ๆนะครับต่อให้คุณรู้จักเวลาระยะห่างระหว่างตาของคุณกับหน้าจอนะเพื่อจะถนอมสายตาของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเล่นครั้งนึงเป็นระยะเวลานานๆ นะครับอย่าว่าแต่เล่นเกมเลยฮะเวลาคุณใช้คอมทำงานที่ออฟฟิศแล้วคุณใช้คอมเป็นระยะเวลานานๆนะครับคุณก็จะรู้สึกปวดตาถูกไหมคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณควรจะพักผ่อนสายตาได้แล้วนะครับซึ่งนั่นแหละครับเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาสายตาสั้นขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลานานๆที่ผมพูดในระยะเวลาที่แบบเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณทำอยู่อย่างนั้นซ้ำๆเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังได้นะครับอาจจะเกิดเป็นอันนี้คือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณติดนิสัยนะครับแล้วก็ไม่รู้จักพักผ่อนสายตาให้เพียงพอนะครับไม่รู้จักแบ่งเวลาที่จะเล่นเกมหรือว่าใช้คอมอะไรใช้สายตานานๆนะครับก็อาจจะเกิดเป็นพวกต้ออะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรอกครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีผลนะครับถ้าคุณเล่นเกมไปนานๆโดยที่ไม่รู้จักบริหารเวลาเพื่อที่จะพักสายตาบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อหนึ่งของเกมนะครับข้อเสียอีกข้อหนึ่งของการเล่นเกมก็คือเรื่องเวลานั่นเองครับถ้าคุณจะเล่นเกมเนี่ยคุณต้องใช้เวลาถูกไหมแล้วคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมเนี่ยไม่สามารถเล่นได้แค่วันละชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหรอกผมว่าคนที่ติดเกมเนี่ยคนที่ไม่รู้จักแบ่งเวลาเนี่ยหรือว่าตัวผมนั่นเองเนี่ยคือวันนึงเนี่ยเล่นเกมใช้เวลาเล่นเกมเนี่ยนานมากเลยนะฮะแล้วก็มันจะไปส่งผลกับชีวิตของคุณนะครับก็คือชีวิตคุณเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเล่นเกมไม่ว่าจะดูหนังกินข้าวอาบน้ำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกไหมฮะแล้วถ้าคุณเอาเวลามาลงกับเกมหมดสุดท้ายแล้วคุณก็จะไม่มีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นนะครับอาจจะส่งผลต่อชีวิตครอบครัวของคุณหรือว่าชีวิตการทำงานของคุณบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอนะครับคือคนที่ไม่ได้ประสบปัญหาตรงนี้กับตัวเองเนี่ยก็คงจะมองไม่เห็นแต่ถ้าคนที่อย่างผมเนี่ยผมรู้ตัวเลยว่าผมเนี่ยแบ่งเวลาไม่พอนะครับชีวิตการเรียนของผมเนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วพอชีวิตการเรียนของผมมีปัญหาเนี่ย
ไม่ใช่แค่กับตัวผมอย่างเดียวนะครับตัวพ่อแม่ผมก็โดนผลกระทบจากตรงนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่ส่งตัวเองเรียนนะครับพ่อแม่ผมส่งผมเรียนถูกไหมฮะพ่อแม่ผมต้องหาเงินมาให้ผมเรียนนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างของผมอีกไม่ใช่แค่ตัวผมอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อเสียหนึ่งของการเล่นเกมนะครับซึ่งข้อเสีย2ข้อหลักๆที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยเป็นข้อเสียที่มาจากปัญหาเดียวก็คือการไม่รู้จักแบ่งเวลาในการเล่นเกมนะครับคือผมว่าการเล่นเกมเนี่ยมันก็คล้ายๆกีฬาแหละฮะถ้าสมมุติว่าคุณรู้จักแบ่งเวลาให้เล่นให้ดีเนี่ยไม่มีใครมาว่าคุณหรอกครับว่าทำไมคุณถึงติดเกมทำไมคุณถึงเล่นแต่เกมนะครับคือถ้าสมมุติคุณเล่นเกมวันละสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ว่าหน้าที่อย่างอื่นของคุณเนี่ยคุณรับผิดชอบได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนนะครับคุณเรียนได้เกรดดีๆนะครับหรือว่าคุณทำงานคุณก็ทำงานของคุณได้อย่างดีนะครับโดยไม่บกพร่องนะครับแล้วเอาเวลามาเล่นเกมเนี่ยผมว่าคงไม่มีใครมาว่าคุณหรอกฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ตัวผมเองก็ยังบกพร่องอยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับซึ่งก็แก้ไขไม่ได้สักทีนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของการเล่นเองของการเล่นเกมนั่นเองนะครับแล้วอะไรคือข้อดีของการเล่นเกมบางคนที่มองว่าการเล่นเกมเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อาจจะคิดว่าการเล่นเกมนี่มันมีข้อดีด้วยเหรอนะครับสำหรับผมนะครับข้อดีของการเล่นเกมคือการผมนึกข้อเสียของการเล่นเกมได้อีกอย่างนึงผมขอพูดข้อเสียของการเล่นเกมก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมเกริ่นมา2ข้อแล้วข้อเสียของการเล่นเกมอีกอย่างนึงเลยนะครับคือนิสัยของคนที่เล่นเกมนั่นเองนะครับผมเห็นหลายคนมากเลยนะไม่ใช่หลายคนผมเห็นหลายข่าวมากเลยที่ออกข่าวมาว่าคนเล่นเกม GTA แล้วไปฆ่าแท็กซี่เคยเป็นข่าวดังอยู่พักนึงนะครับแล้วก็มันจะมีข่าวที่แบบว่าเด็กนักเรียนต่างประเทศเนี่ยเอาปืนมาไล่ยิงคนในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะถูกโยงไปที่ตัวเกมนั่นเองนะฮะก็จะไปโทษเกมว่าเพราะว่าเกมเนี่ยแหละทำให้เด็กเหล่านี้นะครับมีปัญหาทางอารมณ์นะครับเรียนแบบเกมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าถามผมนะผมว่าจุดนั้นน่ะมันไร้สาระแล้วก็เป็นการกระทําที่แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุแต่มันไม่ได้หมายความว่าผมจะแย้งว่าการเล่นเกมมีผลต่ออารมณ์ของคนนะฮะผมยอมรับเลยนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยมีผลต่อนิสัยของคนคนนั้นเลยนะครับยิ่งคนคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กไร้วุฒิภาวะนะครับมันจะยิ่งทำให้เกมเนี่ยสามารถเปลี่ยนนิสัยของคนคนนั้นไปได้เลยนะครับเป็นคนที่ก้าวร้าวผมยอมรับเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อต่อพ่อแม่แล้วก็ก้าวร้าวซึ่งเหตุผลเนี่ยมาจากเกมคือผมไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นฆาตกรโรคจิตเนี่ยหรือว่าคนที่แบบโหดเหี้ยมถึงขนาดไปฆ่าคนอื่นหรือว่าไอ้คนที่ไปแทงแท็กซี่ตายเนี่ยมันเรียนแบบเกมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเกมเนี่ยไม่มีพิษมีภัยต่อนิสัยของเด็กเลยผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะผมพูดอย่างเป็นกลางคือผมมองว่าไอการที่จะไปโทษเกมอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินไปนะครับแต่ว่าการที่จะมองข้ามเกมไปเลยก็เป็นเรื่องที่เกินไปนะครับคือผมพยายามจะพูดถึงว่ามันคือจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดนี้นะฮะว่าการเล่นเกมเนี่ยมีผลต่อนิสัยของคนเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราก็ต้องการจะเอาชนะใช่ไหมฮะแล้วพอเราแพ้เนี่ยมันสร้างความหงุดหงิดให้กับเรานะครับยิ่งถ้าเราไม่ได้เล่นกับคอมนะถ้าเราเล่นกับคนอื่นเนี่ยเวลาเราแพ้เนี่ยมันจะโดนอะไรฮะก็โดนเยาะเย้ยถูกไหมฮะแล้วพอเราโดนเยาะเย้ยบ่อยๆเนี่ยพอเราชนะปุ๊บเราก็จะเริ่มอยากไปเยาะเย้ยคนอื่นแล้วนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละพอทำซ้ำๆบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดเป็นความก้าวร้าวขึ้นมาในตัวของเราโดยที่อย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่มีวุฒิภาวะพอถ้าเราไม่รู้ทันอารมณ์ของตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายมาเป็นอารมณ์กลายมาเป็นตัวตนส่วนหนึ่งของเรานะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดที่ผมว่าผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะมาใส่ใจหรือมาดูแลตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับถ้าคุณมารู้จักดูแลบุตรหลานของคุณมาใส่ใจตรงจุดนี้ครับดีกว่าไปนั่งบอกว่าพอมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบอกว่ามันเป็นความผิดของเกมนะครับแล้วก็ไปแบนเกมนะครับคือตรงนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุและปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะว่าอะไรเ
พราะการที่คุณทำอย่างนั้นอ่ะคุณนึกออกไหมว่าเด็กมันก้าวร้าวไปแล้วนะครับคุณไม่ได้ไปแก้ไขที่ต้นเหตุคือตัวเด็กเนี่ยก้าวร้าวไปแล้วแล้วคุณไปแบนเกมมันก็จะทำให้อะไรฮะทำให้เด็กมันยิ่งก้าวร้าวขึ้นไปอีกครับมันไม่มีประโยชน์แล้วครับและณจุดนั้นที่คุณจะไปบอกว่ามันเป็นความผิดของเกมแล้วก็ไปห้ามให้เด็กเล่นเกมนะครับมันผิดตั้งแต่แรกที่คุณเนี่ยไม่ได้ใส่ใจที่คุณมองว่าตอนแรกคุณมองว่าเกมอาจจะไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงต่อเด็กนะครับผิดตั้งแต่จุดนั้นแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะมองยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมนะครับเราพูดจบเรื่องของข้อเสียไปแล้วเรามาดูข้อดีของเกมบ้างดีกว่านะครับข้อดีของเกมนะครับที่มันส่งผลต่อตัวผมเลยนะผมมองว่าเกมเนี่ยเป็นการฝึกทักษะนะครับทั้งทางปัญญาก็คือเรื่องของสมาธิแล้วก็ทั้งทางร่างกายนะครับคือทักษะเรียกได้ว่าความผมจะพูดว่าอะไรความสัมพันธ์ระหว่างสายตาของผมกับมือของผมนะครับมันเหมือนว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้ดีขึ้นนะฮะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันฟังดูแปลกๆนะความสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือนะครับมันจะไปช่วยอะไรในชีวิตจริงนะฮะผมจะค่อยๆอธิบายไปก่อนแล้วกันเอามาดูกันเรื่องสมาธิก่อนดีกว่านะครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเกมนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของสมาธิก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยโยงไปว่าทำไมเกมถึงช่วยเพิ่มสมาธิได้นะครับผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่าคนเราเนี่ยความฉลาดหรือว่าความโง่ของสมองของคนเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมมองว่าทุกคนเกิดมานะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นดาวซินโดรมหรือว่าคุณไม่ได้มีปัญหาทางสมองอะไรนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย IQ ของคนเราเนี่ยหรือว่าค่าความฉลาดความโง่เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่สามารถฝึกกันได้นะครับไม่ได้มีผลต่อการเรียนมากที่มีผลจริงๆต่อการเรียนคือสมาธินั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆว่าคนคนนั้นจะทำอะไรได้ดีสักอย่างเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมองแต่ขึ้นอยู่กับสมาธินะครับคือผมอยากจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าที่ผมมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างนี้ฮะผมเจอเพื่อนอยู่คนนึงนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผลการเรียนเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผลการเรียนเนี่ยตกต่ำมาตลอดนะครับแล้วเขาเนี่ยก็มักจะบ่นกับเพื่อนอยู่เสมอๆนะครับว่าหัวเขาเนี่ยไม่ดีนะครับเหมือนว่าเขาเชื่อไปแล้วว่าหัวเขาเป็นคนหัวไม่ดีนะครับแล้วก็เรียนไม่เก่งนะครับได้ผลการเรียนแย่นะครับทำให้แบบพ่อแม่เขาเสียใจคือตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองนะครับที่ว่าทำไมผลการเรียนถึงไม่ดีนะครับแล้วก็โทษว่าสมองตัวเองเนี่ยไม่ดีแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นเหมือนผู้ชายทั่วไปนะครับเขาชอบดูบอลชอบดูฟุตบอลนะฮะแล้วก็ที่ผมทึ่งอย่างนึงเลยคือเขาเนี่ยจำทีฟุตบอลได้ทุกทีมคือผมตัวผมเองไม่ใช่คนที่ดูฟุตบอลครับแต่ว่าผมก็พอจะรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลคือเขาเนี่ยจำทีมฟุตบอลได้ทุกทีมนะครับว่าทีมนี้อยู่ลีกไหนนะครับอะไรอย่างเงี้ยลีกสเปนลีกอังกฤษนะครับอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีกองหน้าชื่ออะไรกองกลางชื่ออะไรกองหลังชื่ออะไรตัวสำรองชื่ออะไรโกชื่ออะไรผู้จัดการทีมชื่ออะไรนะครับคือเขาจำได้หมดแล้วถามว่าทีมฟุตบอลเนี่ยมีเยอะขนาดไหนฮะผมว่าทีมฟุตบอลเนี่ยมีเยอะมากแล้วไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลนักกีฬาในทีมฟุตบอลมีเยอะแค่ไหนฮะเยอะกว่าโดด A เป็น10เท่านะครับแม่งจำได้คือแบบเฮ้ยมึงบอกว่ามึงโง่มึงบอกว่าสมองมึงไม่ดีทำไมจำเรื่องพวกนี้ได้แล้วถามว่าวันๆเนี่ยเขาได้มานั่งท่องไหมฮะว่าทีมฟุตบอลมีกี่ทีมว่าผู้เล่นคนนี้อยู่ทีมไหนถูกซื้อตัวไปทีมไหนถูกซื้อตัวไปเท่าไหร่ถูกซื้อตัวไปเมื่อไหร่นะครับไม่ได้ท่องฮะคนคนนี้ไม่ได้นั่งท่องแต่ว่าเขาเนี่ยแค่ดูข่าวแวบเดียวเขาจำได้เข้าสมองเขานะครับเพื่อนเขามาพูดให้ฟังว่าเฮ้ยเมื่อวานกูนั่งดูหนังอยู่แล้วก็มีข่าวว่ามาไอคนนี้จะย้ายไปทีมนี้อะไรเงี้ยแค่ครั้งเดียวครับเขาก็จำได้นะครับหรือว่าแม้แต่แมตช์ต่างๆนะครับเขาก็จำได้ว่าแมตช์นี้ทีมที่เขาเชียร์เคยไปเจอกับทีมนี้นะครับผู้เล่นคนไหนยิงประตูนาทีที่เท่าไหร่สกอร์เป็นยังไงคือไม่ได้มานั่งท่องแต่ว่ามองเห็นแค่แวบเดียวเขาจำได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีความใส่ใจในเรื่องนั้นนั่นเองนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยสมองไม่ดีนะครับแต่มันหมายความว่า
เขาอาจจะไม่มีสมาธิที่จะให้กับการเรียนนั่นเองเพียงแต่ว่ากับเรื่องที่เขาชอบเนี่ยเขามีสมาธิที่จะให้กับมันนะครับแล้วพอเขามีสมาธิที่จะให้กับมันเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันก็เป็นเรื่องง่ายไปสำหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความฉลาดหรือว่าความโง่ของสมองนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีสมาธิมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความสามารถในการบังคับสมาธิของตัวเองนะครับให้เราสามารถใช้สมาธิกับสิ่งที่เราไม่ชอบได้นะครับหมายความว่าอะไรอย่างที่ผมบอกคือสมาธิเนี่ยคนที่ไม่สามารถควบคุมสมาธิตัวเองได้ดีเนี่ยเขาจะมีสมาธิแค่กับสิ่งที่เขาชอบอย่างตัวอย่างที่ผมบอกมาก็คือเขาจะมีสมาธิแค่กับฟุตบอลถูกไหมฮะแต่ว่าเรื่องการเรียนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบการเรียนนะครับเบื่อการเรียนก็ไม่สามารถควบคุมสมาธิของตัวเองให้ไปใส่ใจกับการเรียนได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่สามารถควบคุมสมาธิของตัวเองได้นะครับคุณจะสามารถควบคุมแล้วก็ใช้สมาธิของคุณเนี่ยในเรื่องที่คุณเนี่ยไม่ชอบหรือว่าถูกฝืนให้ทำนะครับอย่างเช่นเรื่องการเรียนได้นะครับซึ่งมันก็จะโยงเข้ามาในข้อดีของการเล่นเกมนั่นแหละครับผมมองว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นการช่วยฝึกสมาธินะครับแล้วก็เป็นการช่วยฝึกตัวคุณเองให้ควบคุมสมาธิของคุณได้นะครับมันก็จะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของคุณได้นะครับคุณสามารถแบ่งบริหารสมาธิของคุณไปใช้ในเรื่องที่คุณอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะโดนฝืนให้ทำได้อย่างเช่นเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องการทำงานนะครับคือพอคุณเอาสมาธิไปโฟกัสกับตรงนั้นได้เนี่ยคุณก็สามารถทำมันออกมาได้ดีนะครับต่อให้คุณไม่ชอบหรือคุณโดนฝืนให้ทำอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของการเล่นเกมนะครับข้อดีข้อหนึ่งของการเล่นเกมที่ผมพูดก็คือประสาทตาและประสาทมือนั่นเองนะครับว่ามันมีผลอะไรกับการใช้ชีวิตนะครับคือผมถามหน่อยการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องใช้มือหยิบจับนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะซึ่งคุณอาจจะมองว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับสำหรับประสาทความสัมพันธ์ระหว่างประสาทตากับประสาทมือนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวมากกว่านะครับผมมองว่าคนเราเมื่อแก่ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยความสามารถตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มลดลงนะครับผมคือผมเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่กับอากงของผมนะครับซึ่งตอนนี้ท่านเสียไปแล้วแต่ว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่กับอากงของผมนะครับซึ่งก็เป็นคนที่อายุเยอะมากนะครับอายุประมาณ 80-90 นะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างจากการสังเกตของตัวผมเองนี่แหละว่าความสามารถระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประสาทตากับประสาทมือประสาทการรับรู้ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากเหมือนสมัยที่เขายังหนุ่มๆถูกไหมฮะแล้วผมก็มานั่งคิดอันนี้คือผมก็แค่เชื่อในตัวของผมเองนะฮะว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงก็ได้ผมก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฝึกอยู่ทุกวันตั้งแต่เรายังหนุ่มๆคือเราอาจจะใช้ชีวิตปกติเนี่ยพอเราแก่ตัวไปเนี่ยความสามารถตรงนั้นอาจจะเริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยคุณนึกออกไหมฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ฝึกมันอยู่ทุกวันเป็นประจำอยู่แล้ววันละอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงมันจะเหมือนเป็นการไปกระตุ้นให้เราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากตัวนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วพอเราแก่ตัวไปเนี่ยความสามารถตรงนี้มันก็อาจจะยังอยู่กับเราคุณนึกออกไหมฮะแล้วถามว่าณตอนนั้นเนี่ยความสามารถนี้มันสำคัญแค่ไหนครับแม่งเป็นทั้งชีวิตของคุณคือนึกออกไหมแต่คุณเป็นแบบคนแก่ๆคนนึงที่หยิบจับอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีความรู้สึกแล้วอะตอนนั้นชีวิตคุณมันก็ไม่มีความสุขแล้วอะคือผมเลยมองว่าผมอย่างที่ผมบอกผมเลยมองว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวไงฮะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ใส่ใจมันหรอกแต่ว่าในอนาคตเนี่ยใครจะไปรู้ครับมันอาจจะมีผลขึ้นมาจริงๆก็ได้มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องปัญญาอ่อนในตอนนี้นะครับแต่ว่าในตอนนั้นอะพอเจอจริงๆอะไม่มีใครพูดได้ครับว่ามันจะเป็นเรื่องปัญญาอ่อนหรือเปล่านะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกมันอาจจะยังเป็นเรื่องไร้สาระอยู่แต่ผมก็คิดว่ามันก็เหมือนเป็นประโยชน์ทางอ้อมแหละนะครับที่ผมได้จากการเล่นเกมนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับในหัวข้อของว่าการเล่นเกมเนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอยู่เสมอๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมา
แชร์มุมมองของผมนะครับแล้วผมก็อยากจะทราบมุมมองของทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกผมเป็นคนที่ชอบพูดคุยแบ่งปันความรู้มุมมองทัศนคติของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับผมอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมองมุมมองในเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคิดว่าข้อดีของการเล่นเกมมีอะไรบ้างข้อเสียของการเล่นเกมมีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องใหม่ๆที่ผมได้รู้หรือว่าเรื่องที่ผมได้พูดไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับคุณที่นั่งดูอยู่นะครับก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบผมยินดีที่จะอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมอาจจะมีบางคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้ตอบนะฮะแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าถ้าคุณพิมพ์มาเนี่ยผมอ่านชัวร์ๆนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีบทเลือกที่พูดแล้วนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยอยากจะพูดในทุกๆคลิปนะครับตอนท้ายคลิปแต่ว่าผมลืมอยู่ตลอดนะฮะก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยน ID สตรีมที่จะเล่น .a ใช่มั้ยจากคิวและลิสเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นบวงแล้วนะฮะ BOUNG บวงนะครับตัว O ใหญ่ตัว G ใหญ่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเล่น .a กับผมนะครับแอด ID สตรีมอันนี้มานะครับ ID หลักก็คือคิวและลิสเนี่ยผมจะกด ignore หมดแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับว่าทำไมผมถึงทำอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่าถ้าใครอยากจะเล่น .a กับผมนะครับแอดมาที่ ID Steam บวกนะฮะรูป ID Steam เนี่ยจะเป็นรูปหน้าโมนาลิซาที่เป็นหน้าผมนะครับเหมือนกับรูปใน Channel YouTube เนี่ยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปนี้อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ